สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดความเข่ามันเป็นสันดานยิ่งสลิมยิ่งโงหัวไม่ขึ้นน่าเศร้านักชีวิตพังพินาศขอทบทวนความผิดพลาดของรัฐบาลไทยในการรับมือกับการระบาดของโควิดเพื่อสลิมทั้งหลายจะได้เลิกอ้างว่าคนที่วิจารณ์รัฐบาลใช้โควิดเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อดิสเครดิตประยุทธ์จันทร์โอชาหรือดิสเครดิตรัฐบาลบางสลิมก็อ้างว่าถ้าไม่ใช่ประยุทธ์ทุกอย่างจะเลวร้ายกว่านี้บางก็อ้างว่าไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึกเปลี่ยนนายกแล้วจะได้ไฟเซอร์มาฉีดให้คนไทยเลยหรือไงอย่าลืมว่าโควิด-19เริ่มระบาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมปี2563หลายๆประเทศในโลกเผชิญวิกฤตโควิดนี้กันอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สวีเดนและอีกหลายๆประเทศพูดง่ายๆไม่มีประเทศไหนไม่บอบช้ำเลยจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่นี้ความบอบช้ำแบ่งออกเป็น2ระดับ1ระดับปัจเจกบุคคลที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่ตายจากโควิด2ความสูญเสียในระดับสังคมเศรษฐกิจอันเกิดจากการล็อกดาวน์ภาวะที่ไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้โดยง่ายๆธุรกิจที่เจ็บปวดมากจากการระบาดครั้งนี้ก็คือธุรกิจการบินอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในระหว่างที่ไม่มีวัคซีนหลายประเทศเน้นการจัดการแบบล็อกดาวน์เข้มงวดบางประเทศเช่นสวีเดนไม่เลือกหนทางการล็อกดาวน์แต่ปล่อยไหลให้ประชาชนระมัดระวังตัวเองหวังให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่2แนวทางนี้มีราคาที่ต้องจ่ายต่างกันประเทศที่เลือกการล็อกดาวน์เข้มงวดยอมจ่ายค่าชดเชยรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบยอมแบกภาระค่าใช้จ่ายแทนเจ้าของกิจการเพื่อไม่ให้เกิดภาวะการเลิกจ้างเช่นร้านอาหารภัตตาคารที่ต้องปิดร้านจากมาตรการล็อกดาวน์ยังจ่ายเงินเดือนพนักงานเต็มจำนวนโดยที่ไม่ต้องมาทำงานธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งเงินให้เปล่าและเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยการพักชำระหนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขจนกว่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติทั้งหมดนี้รัฐบาลยอมจ่ายเพื่อรักษาเศรษฐกิจของประเทศรักษาอัตราการจ้างงานและลดความสูญเสียจากการที่มีคนตกงานและสุดท้ายเจ้าของกิจการสูญเสียต้นทุนในการพัฒนาแรงงานเหล่านั้นขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์หากปล่อยให้พวกเขาสูญเสียงานที่เคยมีอยู่เดิมไปส่วนประเทศอย่างสวีเดนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าสถานะทางการเงินของรัฐบาลไม่อาจแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจากการล็อกดาวน์ได้เลือกที่จะไม่ปิดเมืองประชาชนเฝ้าระวังตนเองทรัพยากรทางสาธารณสุขเก็บไว้สำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงๆใครไม่อยากป่วยไม่อยากตายก็ดูแลตัวเองก็แล้วกันความบอบช้ำทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคลแทบไม่ได้รับผลกระทบเพราะเป็นประเทศที่ระบบรัฐสวัสดิการอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับความจริงว่าอัตราผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาเลือกแล้วว่าจะเอาอย่างนี้อธิบายที่มาที่ไปของการตัดสินใจได้ว่าทำไมถึงเลือกทางนี้ในทุกแนวทางของการรับมือกับโควิดนี้ไม่มีแนวทางไหนดีไรที่ติทุกรัฐบาลทุกประเทศก็โดนกลด่าถูกวิจารณ์จากประชาชนและสื่อมวลชนในประเทศกันทั้งนั้นแต่ทั้งหมดนี้มันก็อธิบายที่มาที่ไปได้และถ้าจะมีคนไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยต่างจากประเทศไทยของเราที่แต่ละมาตรการที่ออกมาเหมือนคนทำงานไปรายชั่วโมงไม่คิดหน้าไม่คิดหลังคิดบนฐานของการจัดงานอีเวนต์นิทรรศการเน้นการเอาใจนายพุ่งเป้าไปที่การตำหนิประชาชนและคิดว่าการตั้งคณะกรรมการเยอะๆแปลว่าการทำงานหนักและเอาใจใส่ช่วงปีแรกของโควิดประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อโควิดน้อยมากกลับเลือกวิธีการล็อกดาวน์ทันทีในขณะที่เลือกวิธีการล็อกดาวน์ออกพรก.ฉุกเฉินรัฐบาลกลับไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้อยร้านอาหารร้านนวดสถานบันเทิง
คนทำงานกลางคืนตั้งแต่คนครัวเด็กล้างจานนักร้องเด็กเสิร์ฟนักดนตรีได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กพยายามตะเกียกตะกายเอาตัวรอดทุกวิถีทางเรียกได้ว่าบอบช้ำกันแสนสาหัสและอาจกล่าวได้ว่าผู้คนเผชิญกับภาวะยากจนเฉียบพลันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งที่รัฐบาลควรทำอย่างยิ่งตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่ได้ทำก็คือ 1. การชดเชยรายได้แบบทั่วหน้าผ่านเช็คเงินสดไม่ต้องพิสูจน์ความจนไม่ต้องพิสูจน์ผลกระทบหรือความยากลำบากใดๆเพราะมันคือการยิงกระสุนทีเดียวด้วยนก2ตัวคือสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจะช่วยให้เขาไม่ต้องเผชิญกับภาวะความยากจนเฉียบพลันและผลอีกทางหนึ่งห่วงโซ่การบริโภคภายในไม่ชะงักงันเศรษฐกิจไม่ชะลอตัวจนเกินไปเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้พวกเขารักษาการจ้างงานเอาไว้ได้และเมื่อประเทศกลับสู่ภาวะปกติธุรกิจเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจได้ทันที2การวางแผนการจัดหาวัคซีนที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงและแผนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างครบถ้วนโดยเร็วเพื่อผลแห่งการเปิดประเทศให้กลับมาหารายได้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็น2 อย่างที่รัฐบาลไทยไม่ได้ทำก่อนที่โลกนี้จะมีวัคซีนแม้ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดน้อยแต่ความเสียหายทางเศรษฐกิจของเรากลับหนักหนาสาหัสไม่นับการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินไปเรื่อยๆซึ่งนั่นแปลว่าราคาที่เราต้องจ่ายคือราคาของความเป็นประชาธิปไตยในสังคมที่ตกต่ำลงไปจากที่ต่ำอยู่แล้วและด้วยราคาของความพังพินาศทางเศรษฐกิจและความอ่อนแอของการเมืองประชาธิปไตยผลลัพธ์ที่ได้มากลับไม่ใช่ประสิทธิภาพของการควบคุมโรคระบาดตรงกันข้ามในขณะที่หลายประเทศในโลกเริ่มโยนหน้ากากทิ้งเริ่มจัดการแข่งขันกีฬาเริ่มจัดคอนเสิร์ตและจัดการฉีดวัคซีนให้พลเมืองของเขาอย่างครบถ้วนสิ่งที่ประเทศไทยเจอกลับเป็นการระบาดระลอกใหม่กว่าและใหม่ได้อีกพร้อมๆกับความสับสนเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนความไม่ไว้วางใจของประชาชนต่อวัคซีนที่รัฐจัดหาให้และยอดคนตายจากโควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุขมากกว่าตายจากความร้ายแรงของเชื้อโรคด้วยตัวมันเองนี่คือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของรัฐบาลนี้ที่มีครม.ก็เหมือนไม่มีณวันนี้ทีมเศรษฐกิจก็ยังมังงุมมังงาราพร่ำพูดแต่ว่ากำลังทำแผนฟื้นฟูเยียวยาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบชวนให้คิดว่าแล้วที่นั่งอยู่ในตำแหน่งที่ผ่านมาทำอะไรอยู่วะแล้วก็มีนายกที่ทำงานในเวลาราชการบริหารประเทศเหมือนเด็กเรียนหนังสือตามตารางสอนและสนุกกับการเอาตัวเองไปนั่งหัวโต๊ะบริหารทุกเรื่องราวกับเป็นคนทำงานเป็นอยู่คนเดียวในประเทศแล้วดันคิดว่าการไปนั่งประชุมจบลงด้วยการขอมาตรการ1 2 3ออกมาตามที่หน่วยงานราชการชงให้โดยไม่ค่อยเข้าใจอะไรนักนอกจากคิดว่าคือผลงานชิ้นโบแดงไปเสียทุกสิ่งอันจากนั้นก็บอกตัวเองว่าความเละตุ้มเป๊ะของประเทศไทยเกิดจากความโง่เขลาของประชาชนที่ไม่เชื่อฟังไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลการมีผู้นำโง่ไม่ใช่เรื่องแย่แต่การที่มีผู้นำโง่ที่ไม่รู้ตัวว่าโง่นั่นก็แย่มากและแย่ในระดับหายนะของประเทศชาติและประชาชนเพราะผู้นำที่โง่และไม่รู้ตัวว่าโง่นั้นเป็นผู้นำขึ้นมาได้จากการจี้ปล้นเอาอำนาจของประชาชนไปเป็นอำนาจของตนเองและมีพวกพ้องคอยป้อโยให้หลงผิดคิดว่าตนนั้นไม่โง่เพื่อพวกพ้องจะได้อาศัยหากินเก็บผลประโยชน์จากการให้คนโง่แต่คิดว่าตัวเองฉลาดนั่งเมืองต่อไปเรื่อยๆสำหรับคนที่เห็นความไร้น้ำยาของรัฐบาลและนั่งด่านอนด่ามาโดยตลอดเมื่อได้รับผลกระทบอย่างน้อยเราก็รู้ว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหากเรามีโอกาสได้เลือกผู้นำประเทศได้ตามสิทธิทางการเมืองของเราในฐานะเจ้าของอำนาจแต่สำหรับสลิ่มที่ได้รับผลกระทบชีวิตพังพินาศตกงานกิจการเจ๊งแต่ยังรักระบอบเผด็จการอยู่นั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับพวกเขาที่ชีวิตจะต้องพังพินาศไปโดยไม่มีแม้แต่โอกาสจะรู้ว่าหายนะในชีวิตนั้นมันเกิดจากความเขลาในระดับที่ลึกถึงขั้นเป็นสันดานของตนเอง
ความเขานั้นไม่น่ากลัวแต่ความเขาที่กลายเป็นสันดานนั้นมันเหมาะสมกับคำว่าน่าเวทนาเพียงคำเดียวเท่านั้นงานนี้โดนแล้วกลุ่มราษฎรเคลื่อนไหวแถลงการประณามคสช.ปรนประชาธิปไตยไล่ประยุทธ์ลาออกไม่เอานายกคนนอกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2504เนื่องในวาระครบรอบ7ปีรัฐประหาร22พฤษภาคมปี2557กลุ่มราษฎรได้เผยแพร่แถลงการผ่านทางโซเชียลมีเดียความว่าแถลงการราษฎรเนื่องในวาระครบรอบ7ปีรัฐประหารวันที่22พฤษภาคมปี2557หรือเมื่อ7ปีที่แล้วกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี2550และพาประเทศไทยเข้าสู่ระบอบเผด็จการทหารวันเวลาผ่านไป7ปีระบอบเผด็จการได้กัดกินประเทศไทยก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางรวมถึงยังได้พรากโอกาสและอนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ควรจะเป็นอนาคตของประเทศนี้แม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผู้ก่อการอื่นๆพยายามจะฟอกขาวตนเองและสืบทอดอำนาจด้วยกระบวนการเลือกตั้งผ่านรัฐธรรมนูญ2560แต่ช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสังคมไทยยังไม่เดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวได้ถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อปิดกั้นการแสดงออกการใช้อำนาจรัฐเพื่อคุกคามผู้เห็นต่างยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปนอกจากนี้รัฐบาลยังล้มเหลวในการจัดการปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าพวกเราราษฎรขอประณามการรัฐประหารของคสช.และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่พาประเทศไทยถอยหลังเพียงเพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องการปล้นประชาธิปไตยคือการปล้นอำนาจจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงด้วยเหตุนี้ราษฎรจึงขอยืนยันในข้อเรียกร้องที่1จาก3ข้อคือประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนอกจากการบริหารงานที่ล้มเหลวแล้วที่มาของประยุทธ์ยังไม่เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยกลไกสืบทอดอำนาจมากมายที่ถูกวางไว้ในรัฐธรรมนูญ2560ได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ความชอบธรรมและนำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งและจะต้องไม่มีนายกรัฐมนตรีคนนอกนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งที่ใสสะอาดและยุติธรรมเท่านั้นความพยายามใดๆที่จะใช้อำนาจอื่นๆนอกจากอำนาจของประชาชนมาเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการละเมิดหลักการประชาธิปไตยที่ไม่อาจยอมรับได้สุดท้ายนี้พวกเราราษฎรขอสดุดีประชาชนผู้กล้าหาญที่ออกมาต่อต้านระบอบเผด็จการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้ฝ่ายผู้มีอำนาจจะใช้ทั้งความรุนแรงและกฎหมายเป็นเครื่องมือแต่ประชาชนก็ไม่เคยย่อท้อที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจนกว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจนกว่าประชาชนจะได้รับความยุติธรรมอย่างพร้อมหน้าจนกว่าความเท่าเทียมจะบังเกิดราษฎรจะขอต่อสู้เคียงข้างประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยต่อไปเผด็จการจงพินาศประชาราชจงเจริญราษฎรขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและมติชนสุดสัปดาห์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับ